สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Black Lisa Channel นะครับมาอัปเดตเรื่องราวของ Lisa กันดีกว่าเริ่มที่เรื่องนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับกับ Spotify Chart นั่นเองในวันที่15นะครับของเดือนกรกฎาคมมีอะไรปังๆกันบ้างส่องๆกันหน่อยดีกว่า Daily Viral Song Global นะครับของ Lisa Rockstar อยู่ในอันดับที่21นั่นเองมาใหม่มาแรงเลยเกือบเจาะท็อป20ได้แล้วเหลืออีกเพียงแค่นิดเดียวเท่านั้นเดี๋ยวรออัปเดตเพิ่มเติมเราเชื่อว่าพุ่งเข้าไปได้แน่นอนนะครับS Daily Viral Song USA นะครับอันดับที่16มาใหม่มาแรงเหมือนกัน Daily Viral Song UK นะครับก็33มาใหม่มาแรงเหมือนเดิมนะครับและ Daily Viral Song South Korea อันดับที่10เจาะท็อป10เข้ามาเลยแม่เก่าเขาแบบ Love Rockstar มากๆตอนนี้ยิ่งมาเปิด Pop-up Store มีข่าวปังๆมากมายในเกาหลีใต้ก็คือพุ่งอันดับแรงเลยนะครับบน Spotify Daily Viral Song South Korea เกาหลีใต้ฟิลิปปินส์ก็ไม่น้อยหน้านะครับอันดับที่18กันเลยเจาะท็อป20เข้ามาได้นี่คือแบบว่าลิซ่าปล่อยร็อกสตาร์เนี่ยเขาทำงานกันหนักๆแบบชาร์ตอินเตอร์แบบปังรัวๆอีกเรื่องนึงที่จะมาอัปเดตกันนะครับก็เป็นนี่เลยกับคนดังใน TikTok นะครับใน Instagramยูทูบเบอร์โอ้โหเป็นหมดทุกอย่างเลยเป็นนางแบบด้วยคุณลีฮาวตันนั่นเองนะครับเป็นทั้งยูทูบเบอร์นางแบบ TikToker Instagrammer เป็นหมดเลยทุกอย่างแล้วก็เป็นเจ้าของคลิปไวรัลใน TikTok ที่ยอดวิวเนี่ย800กว่าล้านเกือบ900ล้านแล้วเขาได้มีการลงคลิปใน TikTok นะครับซึ่งก็มียอด follow เนี่ยหลัก10กว่าล้านกันเลยทีเดียวเล่นเพลงของลิซ่านะครับ Lip Sync Rockstar ทำเป๊ะอินเนอร์ถึงมากแฟนคลับก็เข้าไปคอมเมนต์กันเพียบเลยทั้งแฟนคลับของคุณลีฮาวตันแล้วก็แฟนคลับของลิซ่านะครับแถมยังมีคนไปบอกว่าไม่สามารถเอาเพลงนี้ออกจากหัวไปได้เลยจริงๆคุณเขาก็บอกว่าเหมือนกันเลยยังวนอยู่ในหัวตลอดก็เลยต้องมาทำคลิปนี้แหละแล้วก็ชอบเพลง Rockstar อะไรประมาณนี้ตอบคอมเมนต์แฟนคลับไปตอนนี้ยอดวิวเนี่ยก็หลายล้านมากแล้วนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ซัพพอร์ตลิซ่าแล้วก็น่าจะชอบ Rockstar กันมากๆเลยทีเดียวนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานำมาแชร์ในคลิปนี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ